ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงการ์ตูนตัวการ์ตูนซึ่งคุณชื่นชอบประทับใจตัวการ์ตูนซึ่ง เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาความไหวความมีไหวพริบขณะเดียวกันก็มีความดีงามมีความกตัญญูน่ารักน่าเอ็นดูคุณจะนึกถึงตัวละครไหนตัวไหนเอ่ยดิฉันว่าหลายคนน่าจะนึกถึงตัวละครตัวหนึ่งซึ่งเป็นเนนน้อยเจ้าปัญญาเวลามีปัญหาก็จะบอกว่าใช้หมองนั่งมาที่อะไรอย่างนี้นะคะใช่แล้วค่ะกำลังพูดถึงเรื่องของอีคิวซังอีคิวซังนี่ก็เป็นตัวละครในภาพยนตร์การ์ตูนของญี่ปุ่นที่โด่งดังมากพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้โด่งดังมากขนาดเท่าโดเรมอนแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีชีวิตชีวาแล้วก็เป็นที่รู้จักของเด็กๆในหลายๆรุ่นค่ะดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าสักกี่รุ่นรู้แต่ว่าพอเอ่ยชื่อไปเนี่ยเด็กๆก็ยังคงรู้จักอยู่เพราะว่ามีการนำการ์ตูนชุดนี้เนี่ยมาฉายซ้ำอยู่เรื่อยๆจุดเด่นของอิคิวซังนอกเหนือจากความน่ารักในภาคการ์ตูนแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ความมีไหวพริบสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาของอิคิวซังแต่ว่าอิคิวซังเนี่ยจะเป็นคนฉลาดที่เป็นคนดีไม่ใช่ฉลาดแกมโกงหรือว่าฉลาดเพื่อที่จะเอาประโยชน์ใส่ตัวนะคะอย่างสีถนนชัยของเรานี่จะเห็นได้ว่าฉลาดแกมโกงและบางครั้งเนี่ยแม้ฉลาดอย่างหน้าตีทีเดียวนะคะคือเอาเปรียบคนอื่นแต่อีคิวซังเนี่ยไม่คุณสมบัตินี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าน่าจะทำให้หลายคนชื่นชอบอีคิวซังแต่เคยสงสัยไหมคะว่าอีคิวซังมีตัวตนจริงๆหรือไม่อิคิวซังเป็นใครหรือเป็นเพียงตัวละครที่สมมุติขึ้นมาเพื่อสร้างสีสันให้กับผู้ชมในฐานะที่เป็นตัวละครตัวหนึ่งเท่านั้นค่ำคืนนี้ค่ะห้องสมุดหลังไมค์จะพาคุณไปรู้จักกับอิคิวซังซึ่งต้องขอบอกว่าอิคิวซังเป็นบุคคลที่เคยมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์แล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะ เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของท่านอิคิวซังตัวจริงในประวัติศาสตร์เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยมูลนิธิไดโดไลฟ์นะคะแล้วก็อยู่ภายใต้โครงการที่ชื่อว่าโครงการคันชองส่องญี่ปุ่นซึ่งจะมีการแปลหนังสือวิชาการศิลปวัฒนธรรมแล้วก็วรรณกรรมของญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างๆเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะได้เข้าใจถึงพัฒนาการทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองของญี่ปุ่นในปัจจุบันตลอดจนได้เข้าใจประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมซึ่งอยู่เบื้องหลังพัฒนาการเหล่านั้นด้วยเล่มนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะคะที่มาจากโครงการดังกล่าวค่ะชื่อหนังสือก็คืออิคิวซังตัวจริงหนังสืออิคิวซังตัวจริงก็จะว่าด้วยชีวประวัติของท่านอิคิวซึ่งตามประวัติศาสตร์ระบุว่าเป็นพระเถระในนิกายเซนผู้มีชื่อเสียงที่สุดในหมู่เด็กญี่ปุ่นนะคะก็เป็นหนังสือที่คุณพรอนงนิยมค่ะผู้แปลบอกว่าตั้งใจจะแปลมานานแล้วในฐานะผู้แปลบทภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเนนน้อยเจ้าปัญญาอิคิวซังและเธอก็มีความผูกพันกับภาพยนตร์การ์ตูนชุดนี้มากจึงอยากรู้ว่าอิคิวซังตัวจริงนี่จะเป็นอย่างไรเพราะว่าผู้ชมภาพยนตร์การ์ตูนเนนน้อยเจ้าปัญญาในเมืองไทยจำนวนไม่น้อยนะคะที่คงไม่ทราบว่าอิคิวซังมีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นค่ะอิคิวหรือว่าหลวงพ่ออิคิวเนี่ยท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักในนามเนนน้อยเจ้าปัญญาอิคิวซังแต่สมณะนามที่แท้จริงของท่านก็คืออิคิวโซจุนหรือว่าอิคิวเซนจิค่ะปัจจุบันนี้ทุกคนเนี่ยก็จะเรียกท่านเหมือนกับคนที่สนิทสนมคุ้นเคยรู้จักกันดีว่าอิคิวซัง
ในหนังสือเล่มนี้ก็เลยบอกว่าแหมไม่รู้ว่าท่านอิคิวจะคิดอย่างไรนะคะถ้าท่านทราบเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วจากประวัติก็ว่ากันว่าท่านอิคิวไม่ชอบสิ่งที่เป็นพิธีรีตองเป็นคนใจดีและก็เรียบง่ายนะคะและในบรรดาพระเถระของญี่ปุ่นนี้อิคิวซังเนี่ยจัดว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่เด็กๆมากที่สุดค่ะและถึงแม้ว่าท่านอิคิวจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะแต่ก็มีน้อยคนที่จะรู้เรื่องราวของท่านอย่างละเอียดว่าท่านเกิดในยุคสมัยใดมีชีวิตความเป็นมาอย่างไรจึงบวชเป็นพระภิกษุและเมื่อบวชพระแล้วเนี่ยท่านใช้ชีวิตอย่างไรหนังสืออิคิวซังตัวจริงที่เขียนโดยมาซาโอะโคงุเรคุณพรอนงนิยมค้าเป็นผู้แปลจะนำพาเราไปพบกับเรื่องราวชีวิตจริงของท่านอิคิวซังค่ะในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อประมาณสัก600ปีเศษมาแล้วค่ะณหมู่บ้านซางาโนะชานกรุงเกียวโตทางทิศตะวันตกมีสาวงามนางหนึ่งอาศัยอยู่อย่างเงียบเชียบใบหน้าของนางงดงามเหมือนตุ๊กตาท่าทางมีสง่าราศีชาวบ้านก็พากันเมานะคะว่าท่าทางไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆสาวงามนางนี้อายุประมาณ26ปีดูเหมือนว่าจะย้ายมาจากเมืองหลวงเกียวโตซึ่งเป็นเมืองหลวงในขณะนั้นชาวบ้านก็พากันซุบซิบเล่าลือกันไปทั่วว่าการที่สาวงามนางหนึ่งซึ่งมีสง่าราศีดูแล้วไม่น่าจะใช่คนธรรมดาแล้วมาอาศัยอยู่ในบ้านชนบทหลังน้อยดูเหมือนว่าจะหลีกเร้นสายตาผู้คนคงจะมีเหตุผลสำคัญบางอย่างแน่นอนสาวงามผู้เป็นข่าวเล่าลือไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะเธออาศัยอยู่กับหญิงรับใช้อายุประมาณ20ปีเพียง2คนนะคะก็คืออยู่กันแค่นี้นายกับบ่าวบางครั้งหญิงรับใช้ก็เดินทางไปธุระในเมืองหลวงและบางครั้งก็มาขอแบ่งข้าวสารพืชผักฟืนบ้างนะคะจากพวกชาวบ้านซึ่งชาวบ้านที่อยากรู้อยากเห็นก็จะซักถามเอากับหญิงผู้นี้ว่าเจ้านายของเธอเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมถึงมาอยู่บ้านนอกเช่นนี้แต่ไม่ว่าชาวบ้านจะซักถามอย่างไรหญิงรับใช้ก็จะตอบเพียงว่าเรื่องนั้นฉันตอบไม่ได้หรอกจ้ะและเธอก็ปิดปากเงียบต่อมาไม่นานนักก็มีเสียงเด็กร้องอุแวอุแวมาจากบ้านของสาวงามหลังนั้นค่ะวันนั้นคือวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช1937เด็กน้อยเกิดมาพร้อมกับเวลาอรุณรุ่งคือเวลาเช้าตรู่เป็นเด็กแข็งแรงและได้ชื่อว่าเซนิกุมารุและเด็กคนนี้ก็คืออิคิวในภายหลังนั่นเองค่ะตามบันทึกเรื่องเล่าของหนังสือที่เขียนขึ้นในสมัยก่อนท่านแม่ของเซงิกุมารุก็คือเจ้าหญิงเทรุโกะธิดาของท่านฟูจิวาระซึ่งทำงานอยู่ในพระราชวังของพระจักรพรรดิก่อนที่จะหนีมาหลบซ่อนอยู่ที่หมู่บ้านซางาโนะเจ้าหญิงองค์นี้เคยอยู่ในพระราชวังของพระจักรพรรดิโกโคมัตสุแล้วก็โปรดเกล้านะคะแต่งตั้งให้เจ้าหญิงเป็นเจ้าจอมอิโยพระจักรพรรดิทรงโปรดเจ้าหญิงเทรุโกะมากจนกระทั่งเจ้าหญิงทรงพระครรภ์เมื่อทรงทราบเรื่องนี้ก็เกรงว่าหากผู้คนโดยรอบรู้เข้าจะเกิดปัญหาขึ้นเจ้าหญิงเทรุโกะก็ทรงคิดแก้ปัญหาด้วยการที่ต้องรีบออกจากวังที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ามีผู้ไปทูลฟ้องพระจักรพรรดิแล้วก็กล่าวหาใส่ร้ายเจ้าหญิงเทรุโกะด้วยข้อหาร้ายแรงว่าเจ้าหญิงเนี่ยแอบจ้องจะเอาชีวิตของพระจักรพรรดิแล้วก็มีผู้คนมักจะเห็นเจ้าหญิงพกมีดดาบซ่อนไว้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พากันมาทูลเตือนให้พระจักรพรรดิเนี่ยระวังตัวคือยุแย่มากๆเข้าก็เป็นเรื่องนะคะถามว่า
ทำไมเจ้าหญิงเทรุโกะถึงมีศัตรูทำไมถึงมีผู้ใส่ร้ายพระนางสองปีก่อนค่ะก่อนที่เซนหิกุมารุจะถือกำเนิดนั้นพระราชวงศ์ของพระจักรพรรดิแบ่งออกเป็นสองวังคือวังเหนือเมืองเกียวโตแล้วก็วังใต้เมืองโยชิโนะทั้งสองวังนี้มีความขัดแย้งกันมานานถึง56ปีแต่ละวังต่างก็มีพระจักรพรรดิปกครองแล้วก็ใช้ชื่อรัชสมัยไม่เหมือนกันรัฐบาลโชกุนอาชิคางะซึ่งบริหารบ้านเมืองแทนพระจักรพรรดินั้นอยู่ฝ่ายวังเหนือโชกุนอาชิงาวะโยชิมิสุซึ่งเป็นโชกุนลำดับที่3เสนอให้มีวังจักรพรรดิวังเดียวและก็เชิญเสด็จพระจักรพรรดิโกคาเมยามะแผงวังใต้มาอยู่ในเมืองเกียวโตแต่วังหลวงเนี่ยมีพระจักรพรรดิโกโคมัสสุประทับอยู่แล้วพระจักรพรรดิโกคาเมยามะจึงต้องประทับอยู่ที่วัดไดคากุและ2ปีต่อมาก็ถูกปลดจากฐานันดรของราชวงศ์โดยเหตุนี้ผู้คนที่เคยเป็นพวกวังใต้จึงโกรธแค้นพวกวังเหนือเจ้าจอมอิโยหรือว่าเจ้าหญิงเทรุโกะเคยปรนิบัติพระจักรพรรดิโกคาเมยามะอยู่ที่วัดไดคากุต่อมาได้เข้าไปถวายตัวรับใช้พระจักรพรรดิโกโคมัสสุในวังหลวงซึ่งพระจักรพรรดิโกโคมัสสุนั้นประชนมายุยังน้อยเท่ากับเจ้าจอมอิโยทรงเป็นจักรพรรดิตั้งแต่พระชนมายุ 5,000 ษาทรงดำรงตำแหน่งมาแล้ว12ปีขณะนั้นก็ทรงมีพระชนมายุ 17,000 ษาพอดีนะคะในขณะที่เจ้าจอมอิโยหรือว่าเจ้าหญิงเทรุโกะเนี่ยก็มีพระชนมายุเท่าๆกันเจ้าจอมอิโยก็ปรนิบัติรับใช้พระจักรพรรดิด้วยใจจริงแต่กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการจ้องทำลายพระจักรพรรดิเพื่อที่จะรื้อฟื้นวังใต้ขึ้นมาใหม่ทีนี้พอถูกใส่ความโดยไม่มีมูลความจริงอย่างนี้เจ้าหญิงเทรุโกะก็จำต้องหนีไปหลบซ่อนอยู่ที่หมู่บ้านซางะโนะเพื่อคลอดบุตรและก็เลี้ยงดูบุตรอยู่ที่นั่นเพราะเกรงภัยอันอาจจะเกิดกับตัวเองและที่สำคัญอันเกิดภัยที่จะเกิดต่อลูกที่อยู่ในครรภ์เพราะฉะนั้นพระนางก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะต้องหลบซ่อนในหมู่บ้านเล็กๆไม่ให้ผู้ใดรับรู้ความเป็นไปเป็นมาของพระองค์เซนิกุมารุก็เลยเกิดมาโดยมีเพียงแม่แล้วก็คนรับใช้แต่ไม่มีพ่อแล้วก็ไม่เคยรู้จักพ่อในขณะที่ท่านเติบโตอยู่ในหมู่บ้านเหมือนกับเด็กชาวบ้านทั่วๆไปแล้วก็เล่นกับเด็กๆก็มักจะถูกถามเรื่องที่ว่าไม่มีพ่ออยู่เป็นประจำซึ่งเมื่อมีเด็กๆถามหรือว่าเด็กๆล้อเซนหิกุมารุก็จะตอบว่าท่านพ่อของท่านเป็นพระอยู่บนสวรรค์ยิ่งใหญ่กว่าใครทั้งนั้นที่ท่านตอบเช่นนี้เพราะว่าท่านแม่สอนให้พูดอย่างนั้นต่อมาเมื่อเซนหิกุมารุเริ่มรู้ความก็รู้ตัวว่าชาติกำเนิดของตนเนี่ยแตกต่างจากเด็กๆในหมู่บ้านเพราะว่าชื่อของท่านไม่เหมือนชื่อชาวบ้านซึ่งจะมีชื่อธรรมดาธรรมดานะคะอย่างเช่นโยเฮยาคิชิคิสุเกะแต่ท่านนี่ชื่อเซนหิกุมารุแหมเราก็ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นนะคะก็เรียกว่าในคนญี่ปุ่นได้ยินชื่อนี้เนี่ยก็จะรู้ทันทีว่าโอ้นี่ไม่ใช่ชื่อชาวบ้านชาวบ้านแน่นอนแม่นมเรียกเซนหิกุมารุว่าท่านชายน้อยเซนหิกุมารุก็เติบโตในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นจนกระทั่งอายุ6ปีโดยไม่มีใครยอมบอกชื่อพ่อวันหนึ่งค่ะท่านแม่ก็เรียกเซนหิกุมารุมาหาแล้วก็บอกว่าฟังให้ดีนะลูกเมื่อคิดถึงอนาคตอันยาวไกลแม่คิดว่าลูกน่าจะไปศึกษาเล่าเรียนที่วัดแล้วบวชเป็นพระจะดีที่สุดนะลูกนะเซนหิกุมารุก็เป็นคนรักแม่แล้วก็เป็นคนเชื่อแม่ท่านก็บอกว่าขอรับลูกจะทำตามอย่างที่ท่านแม่บอกทั้งเจ้าจอมอิโยและแม่นมโอคุโรต่างก็ตื้นตันใจในความเด็ดเดี่ยวของเซนหิกุมารุซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังเด็กนักอายุยังน้อยยังอยู่ในวัยที่อ้อนแม่แต่ก็จำใจต้องไปอยู่วัด
เพื่ออนาคตของเซนิกุมารุเองทั้งแม่และลูกต่างก็รู้สึกรันทดใจและก็เศร้าใจเจ้าจอมอิโยะก็บอกกับลูกชายว่าแม่มีเหตุผลที่ไม่สามารถบอกชื่อของท่านพ่อให้ลูกรู้แต่สักวันหนึ่งพ่อลูกคงจะได้มีโอกาสพบปะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันเพราะฉะนั้นลูกจะต้องเติบใหญ่กลายเป็นพระเถระที่น่าเคารพนับถือนะลูกนะขอรับลูกจะพยายามจะไม่ทำให้ท่านแม่เป็นห่วงไม่ทำให้ท่านแม่โศกเศร้าเสียใจขอรับหลังจากนั้นไม่นานท่านแม่ก็พาเซนหิกุมารุเดินไปตามทางริมฝั่งแม่น้ำคัสสุระเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงไปยังวัดที่ชื่อว่าอังคกกุวัดนี้มีหลวงพ่อชื่อว่าท่านโซไงเจ้าจอมอิโยก็บอกกับเซนหิกุมารุว่าให้เชื่อฟังคำสั่งสอนของหลวงพ่อแล้วก็ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรมโดยที่ระหว่างพูดคุยกันเจ้าจอมก็วางมือโอบไหล่น้อยๆของเซนิกุมารุเอาไว้แล้วก็พูดแนะนำด้วยความอ่อนโยนไปตลอดทางมารู้จักกับวัดอังโคกุสักนิดหนึ่งนะคะวัดอังโคกุนี่เป็นวัดใหญ่อยู่กลางเมืองหลวงบริเวณที่เรียกว่าชิโจโอมิยะในปีพุทธศักราช1876หลังจากรัฐบาลคามากุระล่มสลายพระจักรพรรดิโกไดโกะก็มีพระราชประสงค์จะยึดอำนาจทางการเมืองกลับคืนมาจากพวกขุนศึกโดยหวังพึ่งกำลังของอาชิงาวะทาคาอุจิแต่ว่าทาคาอุจิไม่ยอมร่วมมือพระจักรพรรดิโกไดโกะก็จำต้องหนีไปอยู่ที่โยชิโนะในเขตยามาโตะหรือว่าเมืองนาราในปัจจุบันหลังจากนั้นทาคาอุจิก็ได้แต่งตั้งพระจักรพรรดิองค์ใหม่ให้เป็นราชวงศ์ฝ่ายเหนือแล้วก็ตั้งตนเองเป็นโชกุนดังนั้นพระจักรพรรดิโกไดโกะจึงกลายเป็นราชวงศ์ฝ่ายใต้โดยที่ราชวงศ์ฝ่ายใต้ไม่ยอมรับราชวงศ์ฝ่ายเหนือด้วยเหตุนี้ค่ะจึงเกิดสงครามราชวงศ์เหนือใต้แล้วก็ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากหลังจากโชกุนอาชิคาวะทาคาอุจิแล้วก็น้องชายชื่อว่านาโอโยชิรบชนะสงครามครั้งนี้ก็มีพระสงฆ์ผู้มากบารมีนามว่ามุโซโคกุชิแนะนำให้โชกุนเนี่ยสร้างวัดอังโคกุให้ทั่วประเทศเพื่อเบื้อบวงสรวงดวงวิญญาณของผู้ที่ล้มตายไปในระหว่างสงครามราชวงศ์เหนือใต้ท่านก็สร้างวัดอังโคกุขึ้นที่เมืองต่างๆโดยเฉพาะวัดยามาชิโรอังโคกุแห่งเมืองเกียวโตนั้นถือเป็นวัดใหญ่โตที่สง่างามมากเซนหิมารุเนี่ยไม่ทราบเรื่องประวัติความเป็นมาของตัวเองแล้วก็ไม่รู้ค่ะว่าทำไมจึงได้มาอยู่วัดใหญ่โตแห่งนี้เพราะว่าท่านแม่เป็นผู้จัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อโซไงเป็นหลวงตาสูงวัยผู้มีเคราแพะสีขาวที่คางเมื่อได้เจอกันครั้งแรกนะคะหลวงพ่อก็ชื่นชมในบุคลิกลักษณะของเซนิกุมารุว่าเป็นเด็กที่ท่าทางฉลาดท่านก็ตัดสินใจที่จะให้อยู่ใกล้ๆกับท่านแล้วก็อยู่จนกว่าจะคุ้นเคยกับชีวิตในวัดก็คือเมตตาเป็นพิเศษหลวงพ่อก็ให้เซนิกุมารุนั่งลงที่ระเบียงแล้วก็โกนหัวให้เป็นไงเบาสบายดีไหมขอรับศีรษะของกระผมเย็นจนเกือบจะจามขอรับหลวงพ่อโซไงก็บอกโอ้แม่เจ้าเนนน้อยนี่พูดตลกดีนะเอาละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าก็เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วขอตั้งชื่อให้ว่าชูเคนแต่นี่คือชื่อใหม่ของเซนิกุมารุนะคะคือชูเคนคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วชื่ออิคิวล่ะยังค่ะยังมีอีกนะคะกว่าจะถึงชื่ออิคิวแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าท่านชูเคนไปก่อน
หลังจากที่ชูเคนบวชเนนได้ไม่นานนักค่ะคืนหนึ่งหลวงพ่อก็นึกได้ว่าลืมดับไฟในโบสถ์จึงสั่งว่าช่วยไปดับเทียนให้หน่อยนะขอรับดับเรียบร้อยแล้วขอรับอ้าวทำไมดับเร็วนักเจ้าดับอย่างไรล่ะก็สูดลมหายใจเข้าแล้วก็เป่าให้ดับขอรับหลวงพ่อบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ลมหายใจของคนเราสกปรกไม่ควรเป่ารถพระพุทธเจ้าคราวหลังต้องใช้มือพัดให้ดับนะเมื่อหลวงพ่อเตือนดังนั้นชูเคนก็ถามกลับว่าเอ๊แล้วเวลาเราสวดมนต์ลมหายใจก็รดพระธรรมแล้วไม่เป็นไรหรือขอรับหลวงพ่อก็ตอบไม่ถูกเลยนะคะเมื่อถูกย้อนถามกลับอย่างนี้และหลวงพ่อก็คิดในใจว่าที่ชูเคนพูดก็มีเหตุผลอยู่ถึงจะเป็นเพียงเนนน้อยก็ปรามาสไม่ได้เลยนะคนนี้ก็เริ่มฉายแววของความเจ้าปัญญาแล้วก็เป็นคนที่มักจะคิดตั้งคำถามอยู่เป็นประจำในทุกๆเรื่องที่ท่านได้มีโอกาสเรียนรู้คืนวันหนึ่งดึกมากแล้วค่ะหลวงพ่อหยิบโถใส่ตังเมออกมาจากซอกโต้แล้วก็นึกในใจว่าพวกเนนน้อยคงหลับกันหมดแล้วเอาละกินตังเมดีกว่าหลวงพ่อก็เอาปลายตะเกียบเนี่ยม้วนตังเมนะคะแล้วก็เริ่มเหลี่ยตังเมทันใดนั้นค่ะชูเคนก็เปิดประตูบานเลื่อนเข้ามาคือว่าดูเหมือนมีเสียงดังแผลบๆอยู่ในนี้มีแมวหลงเข้ามาหรือเปล่าขอรับหลวงพ่อก็รีบซ่อนโถตังเมไว้ข้างหลังแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วค่ะไม่มีอะไรหรอกชูเคนกำลังจะกินยาอยู่พอดีน่ะนี่เป็นยาสำหรับคนแก่มีพิษแรงมากเด็กๆห้ามกินเด็ดขาดขืนกินเข้าไปแล้วก็ถึงตายทันทีเชียวละอ้าวไปนอนซะไปนอนได้แล้วหลวงพ่อแกล้งหลอกชูเข็นแล้วก็ลากตัวออกจากห้องไปแย่จริงเกือบไปแล้วไหมล่ะหลังจากนั้นเวลาผ่านไปหลายวันค่ะหลวงพ่อออกไปเยี่ยมวัดอื่นนะคะชิกุไซซึ่งก็เป็นเนนอีกองหนึ่งเนี่ยก็เข้าไปทำความสะอาดห้องของหลวงพ่อแล้วก็วิ่งหน้าซีดมาหาพวกชูเคนซึ่งอยู่ที่ระเบียงโอ้ยแย่ละฉันปัดฝุ่นพลาดไปโดนโถใบสำคัญของหลวงพ่อตกลงมาแตกเลยทำไงดีล่ะชูเคนก็บอกอะไรกันเรื่องแค่นี้เองรู้แล้วเรามีแผนการดีๆทุกคนตามมาเลยชูเคนก็พาพวกเนนเข้าไปในห้องหลวงพ่อแล้วก็หยิบโถแก้วออกมาจากตู้แล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยจิ้มลงไปม้วนตังเมหวานมากเลยพวกเราทุกคนช่วยกันเลียให้หมดเลยนะตกลงไหมเอาแบบนี้กันละกันทุกคนก็บอกยอดเยี่ยมแล้วก็ช่วยกันเลียตังเมจนหมดโถแก้วนะคะขณะนั้นเองหลวงพ่อกลับมาพอดีค่ะเอ๊ะนี่มันอะไรกันโถชาใบสำคัญแตกกระจายโถตังเมก็ว่างเปล่านี่ชูเคนหลวงพ่อบอกแล้วไงว่าเป็นยาพิษสำหรับเด็กๆอุตส่าห์ย้ำไว้แล้วนะหลวงพ่อโกรธมากนะคะชูเคนก็บอกว่าขอรับขอประทานโทษขอรับพวกเราทำโถชาใบสำคัญของหลวงพ่อแตกอยากจะขอขมาลาตายพร้อมกันหมดก็เลยช่วยกันกินยาพิษของหลวงพ่อแต่กินเท่าไหร่มันก็ยังไม่ตายสักทีขอรับแล้วก็ร้องไห้แง่กันไปหมดเลยนะคะพอชูเคนเริ่มต้นร้องไห้พวกเนนอื่นๆก็พากันร้องตามราวกับนัดแนะเอาไว้หลวงพ่อก็ตกใจรีบบอกว่าอย่าร้องไห้ไปเลยที่พวกเจ้ากินจนหมดเนี่ยไม่ใช่ยาพิษหรอกตังเมหลวงพ่อผิดเองที่หลอกว่าเป็นยาพิษแล้วก็เก็บไว้กินคนเดียวต่อไปจะแบ่งให้พวกเจ้ากินด้วยไม่ต้องร้องไห้แล้วหลวงพ่อพูดเสร็จก็ทำหน้ายุ่งอย่างยากที่จะบรรยายนี่ก็เป็นวีรกรรมตอนหนึ่งนะคะตอนที่อิคิวซังหรือตอนนั้นในชื่อว่าสามเณรชูเคนนะคะได้เรียกว่าเป็นวีรกรรมน่ารักนะคะในวัดที่ชื่อว่าอังโคกุในช่วงแรกของชีวิตการเป็นเนนน้อยเจ้าปัญญาแต่ชีวิตของอิคิวซังยังมีเรื่องราวอีกมากมายค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาเล่าให้ฟังนะคะว่าชีวิตของเนนน้อยเจ้าปัญญาอิคิวซังจากหนังสืออิคิวซังตัวจริงโดยมาซาโอะโคงุเรที่แปลโดยคุณพรอนงนิยมค่ะ
ยังมีเรื่องราวอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจน่าติดตามว่าแล้วในที่สุดเนี่ยท่านจะได้พบกับพระจักรพรรดิซึ่งเป็นพระบิดาหรือไม่แล้วเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงท่านเอาไว้อย่างไรอีกบ้างนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาอยู่ในช่วงที่2ของห้องสมุดหลังไมค์กับหนังสืออิ๊กคิวซังตัวจริงค่ะหนังสือนี้เขียนโดยมาสะโอกโคงยูเรแล้วก็คุณพรอนงนิยมค้าเป็นผู้แปลของสำนักพิมพ์ทิวลิปนะคะภายใต้การสนับสนุนของThe Dido Life Foundation ก็เป็นหนังสือที่จะทำให้เราได้รู้จักกับตัวตนจริงๆของท่านอิ๊กคิวซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในหมู่เด็กๆชาวญี่ปุ่นคือหมายถึงว่าเป็นพระเถระที่เด็กๆญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักมากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์มิใช่เพียงแค่ตัวการ์ตูนที่น่ารักฉลาดเฉลียวมีไหวพริบเหมือนอย่างที่เรารู้จักกันแค่นั้นแต่ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมีเรื่องราวของท่านระบุเอาไว้นะคะว่าเป็นพระเถระที่ใจดีมีเมตตามีความกตัญญูแล้วก็ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเพราะว่าพ่อของท่านเนี่ยเป็นพระจักรพรรดิในขณะที่ท่านแม่ของท่านเป็นเจ้าหญิงนะคะซึ่งมีความขัดแย้งทางการเมืองโดยในแง่ของครอบครัวก็เลยทำให้ท่านแม่ของท่านต้องคล้ายๆกับหนีภัยทางการเมืองมาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของลูกแล้วก็ของตัวท่านเองและเมื่อท่านอิคิวโตพอรู้ความก็ถูกท่านแม่เนี่ยส่งให้ไปบวชเป็นสามเณรแล้วก็ตั้งใจที่จะให้เติบโตเป็นพระเพื่อความปลอดภัยเล่ามาถึงตอนที่ว่าท่านอิคิวในขณะนั้นนะคะซึ่งได้ชื่อว่าสามเณรชูเคนมาอยู่ที่วัดอังโทกุและก็เริ่มฉายแววของการเป็นเนนน้อยเจ้าปัญญาเย็นวันหนึ่งค่ะมีแขกประจำวัดอังโคกุอยู่คนหนึ่งซึ่งจะมาวัดแทบทุกวันชื่อว่านายคิวเบเป็นเจ้าของร้านสินค้าใหญ่นายคิวเบเนี่ยชอบสวมเสื้อหนังสัตว์แขนกุดแล้วก็มักจะมาเล่นหมากล้อมหรือว่าโกะกับหลวงพ่อจนดึกดื่นแขกผู้นี้นำความยุ่งยากมาสู่บรรดาสามเณรซึ่งต้องตื่นแต่เช้าค่ะบรรดาสามเณรทั้งหลายเนี่ยก็เลยไปขอร้องชูเคนว่าทำอย่างไรที่จะให้นายคิวเบไม่มาที่นี่อีกนะคะเพราะว่ามาแล้วก็ชวนหลวงพ่อเล่นหมากล้อมดึกชูเคนก็รับปากนะคะว่าจะลองหาทางดูเย็นวันรุ่งขึ้นในขณะที่นายคิวเบกำลังจะลอดประตูไม้เข้ามาในวัดก็เห็นประกาศเขียนไว้บนกระดาษแผ่นหนึ่งแปะติดเอาไว้ว่าผู้สวมขนสัตว์ห้ามเข้าบริเวณวัดหากเข้ามาขอให้พระลงโทษนายคิวเบก็รู้ทันทีนะคะว่าเอ๊ะอะไรแล้วเนี่ยจะไม่ให้เราเข้าไปละสิเจ้าชูเคนคงจะเป็นคนเขียนประกาศนี้เดี๋ยวจะเล่นงานกลับคืนให้ดูพอนายคิวเบจะเข้าไปชูเคนก็กระโดดออกมาขวางเอาไว้ไม่ยอมให้เข้าโปรดดูประกาศที่เขียนไว้กรุณากลับไปขอรับนายชูเคนนายคิวเบก็บอกว่าไม่หรอกฉันจะเข้าไปในวัดยังมีกรองที่ทำด้วยหนังสัตว์อยู่ด้วยนี่นานายคิวเบพูดเหมือนผู้ชนะเหนือกว่าชูเคนก็เลยบอกว่านั่นแหละกรองของวัดถึงได้ถูกตีตึงๆทุกวันไงเป็นการลงโทษไงพวกเราเอาเลยพอชูเคนให้สัญญาณค่ะบรรดาสามเณรน้อยทั้งหลายก็แกว่งไม้ตีกรองพุ่งเข้ามานายคิวเบก็โอ้ยแบบนี้สู้ไม่ไหวก็วิ่งหนีกลับไปคืนนั้นก็นอนไม่หลับด้วยความเจ็บใจแล้วก็คิดหาทางแก้แค้นเช้าวันรุ่งขึ้นก็ส่งคนรับใช้ไปที่วัดอังโคกุแล้วก็บอกว่า
อยากจะถวายอาหารหลวงพ่อแล้วก็เนนน้อยชูเข็นขอนิมนต์หลวงพ่อแล้วก็เนนเนี่ยไปที่บ้านทีนี้เมื่อหลวงพ่อและชูเข็นเดินทางไปถึงทางเข้าคฤหาสน์ของนายคิวเบปรากฏว่ามีป้ายตั้งอยู่หน้าสะพานทางข้ามว่าสะพานนี้ห้ามข้ามหลวงพ่อก็ทำท่าจะเดินกลับนะคะว่าโอ้แย่จริงๆถ้าไม่ข้ามสะพานก็เข้าคฤหาสน์ไม่ได้แบบนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลับวัดดีกว่าชูเข็นก็บอกว่าเรื่องนี้นายคิวเบต้องการจะให้เราแก้ปริศนานะขอรับไม่เป็นไรเราเดินไปตรงกลางสะพานเลยขอรับชูเข็นก็ยืดอกเดินไปบนสะพานข้ามไปอีกฝั่งแล้วก็เข้าคฤหาสน์ไปนายคิวเบซึ่งรออยู่นะคะก็บอกว่านี่มีป้ายเขียนเอาไว้ว่าสะพานนี้ห้ามข้ามไม่เห็นหรือยังไงเชิญกลับไปได้ชูเข็นก็ตอบหน้าตาเฉยบอกว่าเราไม่ได้ข้ามสะพานนะเราเดินมากลางสะพานต่างหากขอบคุณที่ตั้งป้ายเตือนเอาไว้ให้นายคิวเบก็นึกในใจว่าโดนเล่นงานกลับอีกแล้วแต่ว่าคอยดูเถอะคราวนี้จะต้องทำให้เจ้าเนนน้อยยอมแพ้ให้ได้นายคิวเบก็เลยจำใจต้องนิมนต์หลวงพ่อกับชูเข็นเข้าไปในห้องรับแขกในห้องนี้เนี่ยมีสำรับอาหารเตรียมเอาไว้แล้วค่ะทีนี้ในขณะที่ชูเข็นกำลังจะเปิดฝาถ้วยนึกถึงอาหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นถ้วยเล็กๆแล้วก็มีฝาปิดนะคะนายคิวเบซึ่งรอจังหวะอยู่ก็ตั้งปริศนาขึ้นทันทีว่านิมนต์ฉันอาหารข้างในโดยไม่เปิดฝาถ้วยนะท่านเป็นไงยอมแพ้ละสิทีนี้นายคิวเบก็คิดอยู่ในใจแล้วก็ทำหน้าปลื้มเสียเต็มประดาว่าเอาชนะได้แน่นอนแต่ชูเคนไม่รู้สึกว่าปัญหานี้ยากนะคะก็ยื่นถ้วยที่มีฝาปิดนั้นให้นายคิวเบแล้วก็บอกว่าเสียดายจริงๆภัตตาหารหน้าอร่อยในถ้วยนี้เย็นซะหมดแล้วกรุณาเปลี่ยนเป็นของร้อนๆมาให้ใหม่โดยไม่เปิดฝาถ้วยนะท่านไหนคิวเบก็โอ้มันเป็นไปไม่ได้นี่นะเราสู้ท่านชูเค้นไม่ได้จริงๆไหนคิวเบก็ยอมแพ้อย่างราบคาบแล้วก็เอ่ยชมชาวปัญญาของชูเค้นด้วยเหตุนี้ความฉลาดปราดเปรื่องของชูเค้นในฐานะเนนน้อยเจ้าปัญญาจึงล่วงรู้ไปถึงหูของโชกุนอาชิคาวะโยชิมิสุขอเสริมนิดหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่นายคิวเบเนี่ยเขียนป้ายบอกว่าสะพานนี้ห้ามข้ามแล้วชูเคนบอกว่าไม่ได้ข้ามแต่เดินมากลางสะพานต่างหากคุณผู้ฟังอาจจะงงๆว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันยังไงนะคะก็มีเชิงอาจอธิบายเอาไว้ค่ะอันนี้เป็นลักษณะของภาษานะคะเป็นการเล่นกับภาษาคือสะพานนี้ห้ามข้ามเนี่ยป้ายเขียนไว้ในภาษาญี่ปุ่นนะคะจะมีคำว่าฮาชิซึ่งมีสองความหมายคือสะพานแล้วก็ริมขอบป้ายในภาษาญี่ปุ่นจึงตีความได้สองความหมายก็คือสะพานนี้ห้ามข้ามหรือว่าริมขอบนี้ห้ามข้ามอิคิวซังจึงเดินไปที่กลางสะพานแทนเพราะไม่ได้เดินริมขอบข้ามในภาษาไทยมีสองความหมายก็คือยกเท้าเหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ผ่านจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งทีนี้ผู้แปลเนี่ยก็เลยให้อิคิวซังแก้ปริศนาในภาษาไทยที่เรียกว่าข้ามว่าไม่ได้ยกเท้าข้ามสะพานแต่เดินไปกลางสะพานเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นการประชันปัญญาด้วยการเล่นกับภาษาที่ตีความได้สองความหมายค่ะซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องราวทำนองนี้อยู่บ่อยๆแต่อันนี้ของญี่ปุ่นซึ่งเขาก็มีเหมือนกันนะคะก็คือเป็นคำสองความหมายทีนี้กลับมาที่นายคิวเบซึ่งก็ยอมรับในความพ่ายแพ้แล้วก็เรียกว่าสู่ฮกแล้วนะคะกับชาวปัญญาของชูเข็นความฉลาดปราดเปรื่องของชูเคนก็เลื่องลือไปถึงโชกุนอาชิคาวะโยชิมิสุซึ่งโยชิมิสุเนี่ยก็คือหลานของทาคาอุจิผู้ก่อตั้งรัฐบาลโชกุนอาชิคางะแล้วก็เป็นผู้รวบรวมราชวงศ์เหนือใต้ซึ่งเคยแยกกันอยู่ให้เป็นหนึ่งเดียวโชกุนอาชิคาวะได้สร้างวังที่มุโรมาชิในเกียวโตเรียกว่าวังดอกไม้ดังนั้นรัฐบาลโชกุนจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ารัฐบาลมูโรมาชิ
ปีที่ชูเคนเกิดเนี่ยโยชิมิสุสละตำแหน่งให้โชกุนสละตำแหน่งโชกุนให้บุตรชายชื่อว่าโยชิโมชิแล้วก็ออกบวชต่อจากนั้นก็ได้สร้างวังขึ้นบริเวณคิตามายะคิตายามะนะคะแล้วก็สร้างวิหารสีทองเรียกว่าคินคากุวังแห่งนี้เนี่ยภายหลังได้กลายเป็นวัดชื่อว่าโรกุองส่วนตัววิหารก็เป็นที่รู้จักกันดีในนามของวัดคินคากุศาสนาพุทธถือกำเนิดขึ้นในอินเดียโดยคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราทราบกันดีแล้วก็แพร่หลายเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณพุทธศักราช1081เวลาผ่านไป860ปีนะคะจึงเข้าสู่ยุคของเรื่องอิคิวซังค่ะซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยพุทธศาสนาในญี่ปุ่นก็ได้แยกออกเป็นนิกายต่างๆอย่างเช่นนิกายเทนไดนิกายชินกองนิกายเซนคือนิกายเซนเนี่ยก็เป็นนิกายหนึ่งซึ่งแพร่หลายมาจากประเทศจีนก่อนหน้ายุคนี้ประมาณสัก200ปีนิกายเซนถือเอาการนั่งสมาธิเป็นแกนหลักในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตบริสุทธิ์นิกายเซนนี่ก็เป็นนิกายที่เหมาะสมกับการฝึกจิตใจจึงเป็นที่นิยมมากนะคะในหมู่นักรบซามูไรค่ะแล้วโชกุนโยชิมิสุเนี่ยก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบนิกายเซนเป็นพิเศษทีนี้วัดอังโคกุที่ชูเคนอยู่ก็จะเป็นวัดนิกายเซนแล้วก็มีการใช้ปริศนาธรรมเป็นการแข่งขันประชันปัญญาซึ่งก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งด้วยนะคะเพราะนั้นพระเซนเนี่ยก็จะมีการคุยกันด้วยภาษาสั้นๆถ้อยคำแบบไม่กี่คำแต่ว่าตีความหมายได้ลึกซึ้งอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของลัทธิเซนมากๆนะคะทีนี้พอชื่อเสียงของสามเณรน้อยชูเคนเลื่องลือไปถึงโชกุนโชกุนโยชิมิสุอยากจะทดสอบความสามารถความฉลาดของเณรน้อยก็เลยไปบอกให้ทางวัดเนี่ยส่งเณรน้อยชูเคนมาพบหน่อยอยากเจอตัวโชกุนโยชิมิสุเนี่ยก็ส่งคนรับใช้นะคะมายังวัดอังโคกุหลวงพ่อเองก็ใจคอไม่ค่อยดีค่ะในการที่โชกุนเนี่ยอยากพบสามเณรน้อยชูเคนท่านก็รับปากด้วยใจระทึกนะคะเพราะว่าต้องไปพบกับผู้ยิ่งใหญ่เพราะว่าโชกุนนี่ใหญ่มากหากพลาดพลั้งพูดอะไรผิดไปเนี่ยก็อาจถึงตายได้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นประกันด้วยหลวงพ่อก็ย้ำแล้วย้ำอีกกับชูเคนบอกว่าอย่าให้มีอะไรผิดพลาดเป็นอันขาดนะซึ่งชูเคนก็รับปากเป็นมั่นเหมาะกับหลวงพ่อนะคะว่าขอรับกระผมจะระวังให้ดีว่าแต่หลวงพ่อก็สงบอกสงบใจได้แล้วขอรับชูเคนก็เดินทางไปยังวังคิตายามะกับหลวงพ่อพอไปถึงค่ะโชกุนโยชิมิสุก็บอกว่าเจ้าคือชูเคนหรือเรามีเรื่องจะขอให้เจ้าช่วยหน่อยได้โปรดสั่งมาเลยขอรับโยชิมิสุชี้มือไปยังภาพวาดเสือที่อยู่บนฉากกั้นแล้วก็บอกว่าเจ้าเสือตัวนี้ตกกลางคืนมันออกมาจากฉากกั้นจนทำให้ผู้คนตกใจแล้วก็ไปขีดข่วนตามที่ต่างๆทำให้เราเดือดร้อนมากเจ้าช่วยใช้ปัญญาจับมันมัดเอาไว้ทีเถอะชูเคนก็เลยบอกว่าได้สิขอรับถ้าเช่นนั้นอยากจะขอยืมเชือกสักเส้นหนึ่งชูเคนก็พับแขนเสื้อผูกผ้าโพกศีรษะแล้วก็คล้องเชือกเอาไว้บนแขนทั้งสองข้างออกไปตั้งท่าอยู่หน้าฉากกั้นรูปเสือทำทีเหมือนกับพร้อมต่อสู้เต็มที่เอาละเราจะรอจับมันมัดให้ดูอยู่ตรงนี้ขอท่านได้โปรดไล่เสือออกมาจากฉากให้หน่อยสิท่านโชกุนก็บอกว่าอย่าพูดอะไรโง่ๆสิเราจะไล่เสือออกมาจากฉากได้อย่างไรเล่าอ้าวถ้าไม่ไล่เสือออกมาเราก็จับมันมัดไม่ได้สักทีนะสิท่านชูเคนก็โยนเชือกทิ้งแล้วก็ทำท่าทีเหมือนกับว่าหมดสนุกหลวงพ่อก็โอ้โหใจเต้นตุ้มๆต่อมๆหายใจไม่ทั่วท้องนะคะเกรงว่าถ้าโชกุนโกรธขึ้นมาแล้วก็ตายกันแน่ๆเลยปรากฏว่าโชกุนโยชิมิสุเนี่ยปรบมือชมเชยค่ะว่าฉลาดสมกับคำเล่าลือจริงๆเนนน้อยเจ้าปัญญา
และท่านก็มอบของรางวัลให้มากมายเรื่องราวของความเจ้าปัญญาเหล่านี้เนี่ยอาจมิใช่ความจริงทั้งหมดแต่กลายเป็นเรื่องเล่าเจ้าปัญญาของอิคคิวที่เล่าสืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบประทับใจของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของท่านอิคคิวซังยังไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังจากหนังสืออิคคิวซังตัวจริงโดยมาซาโอะโคมูเรแล้วก็คุณพรอนงนิยมค้าเป็นผู้แปลสำนักพิมพ์ทิวลิปจัดพิมพ์นะคะหนังสือนี้เนี่ยเป็นหนังสือดีภายใต้โครงการคันช่องส่องญี่ปุ่นซึ่งเป็นโครงการที่จะทำให้ผู้คนทั้งในและนอกประเทศได้เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีเศรษฐกิจการเมืองของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นหนังสือที่จะทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวชีวิตจริงของท่านอิคคิวซังซึ่งเป็นพระเถระที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์แต่แน่นอนล่ะค่ะว่าเรื่องราวที่เราดูทางภาพยนตร์การ์ตูนเนนน้อยเจ้าปัญญาอิคคิวซังใช้หมองนั่งมาธิเนี่ยก็คงจะมีการเติมแต่งนะคะ เพิ่มสีสันเข้าไปอยู่ไม่น้อยเรื่องราวจริงๆของท่านอิคคิวซังจะมีอะไรอีกหรือไม่ถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากติดตามก็สามารถรับฟังได้ค่ะจากรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะห้องสมุดที่คุณสามารถจะฟังเรื่องราวจากหนังสือดีๆต่างๆได้ทางวิทยุที่ FM 105 MHz ค่ะคลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัวคลื่นแห่งการเรียนรู้อย่างรื่นรมนะคะรายการนี้มีเป็นประจำทุกคืนค่ะจันทร์ถึงศุกร์จะมีเรื่องเล่าสนุกๆแบบนี้ทั้งเรื่องไทยแล้วก็เรื่องต่างประเทศอาจจะเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนเกาหลีหรือว่าของฝรั่งมังค่าวันเสาร์จะเป็นการสนทนาหน้าห้องสมุดกับแขกรับเชิญที่เป็นผู้คนซึ่งประสบความสำเร็จจากหลากหลายอาชีพหลากหลายวงการและวันอาทิตย์นะคะก็จะมีการเล่าเรื่องสั้นเรื่องสั้นๆจบในตอนแล้วก็ตั้งประเด็นเปิดสายคุยกันค่ะเพราะฉะนั้นในหนึ่งสัปดาห์เราก็จะมีโอกาสได้เปิดห้องสมุดคุยกันสบายๆนะคะรอคอยได้ทุกค่ำคืนวันอาทิตย์สำหรับคืนพรุ่งนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยอย่าลืมนะคะว่าคุณมีนัดค่ะทุกคืน4ทุ่มถึง5ทุ่มฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนแล้วก็น่าจะช่วยทำให้คุณนอนหลับฝันดีนะคะเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือหรือว่าคนที่อยากรู้เรื่องจากหนังสือแต่ไม่ค่อยชอบอ่านหรือคนที่อยากอ่านแต่บางทีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของสายตาหรือว่าดวงตาแล้วไม่สามารถอ่านได้สามารถที่จะรับรู้เรื่องราวดีๆจากโลกของหนังสือได้จากรายการนี้ล่ะค่ะห้องสมุดหลังไมค์บอกต่อกันไปด้วยนะคะว่าเปิดทำการแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง